ดเดี๋ยวเผลอเติมลิฟต์หน่อยได้ป่ะโอ้ยเนี่ยโหเจ๊ปวดหัวนั่นมันแม่พวกมันใช่มั้ยน่ะเจ๊ตายนี่มันมากันจริงๆด้วยนะเนี่ยเฮ้ยไปเร็วเจ๊ไปเร็วโอ๊ยๆนะนี่เฒ่าแก่วันหลังไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยก็ชวนผมด้วยสิครับเผื่อไปเจอไอ้พวกนั้นอีกขึ้นมาทำไงอ่ะเจอแล้วยังไงอ่ะเอ้าว่าไม่กลัวหรอกมันก็ผู้ชายเหมือนกันวะโอ้ยเฒ่าแก่ระวังตัวไว้บ้างก็ดีนะโอ้พูดไม่ทันขาดคำนึกมาทำไมมันเป็นที่สาธารณะสาธารณะกับผีอะไรเล่าที่นี่คือร้านของอ้วแล้วถ้าลือเข้ามายุ่งวุ่นวายในร้านของอ้วมากอ้วก็จะแจ้งตำรวจจับลือเข้าสั่งเตงทำไมอ้วมาซื้อทองโอเคนะโอเคเร็วเลยตูดจะรอดมั้ยวะไม่น่ารอดลือรู้สิในร้านไม่มีลูกค้าสักคนเลยลือเห็นหรือยังไอ้พวกคนบาปไม่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้านอื่นก็ขายทองกันโคงเขาบูชาพระสังกระจายไปอิหมีพีมันกันทั่วหน้าลือดูสิมีไหมทุกแกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีในหัวโอ้ดีใจจังคิดถึงนี่ขึ้นมากรุงเทพบ่อยเนี่ยมีธุระเยอะใช่ครับนี่ผมอยากจะได้แหวนทองสัก30วงครับฮ่า30วงแล้วเอาไปทำไมเยอะแยะครับเนี่ยอ๋อคืออย่างนี้หนูเอ้ยผมช่วยผมทำธุรกิจคอลลาเจนกับอาหารเสริมครับครับขายดีมากวันนี้เนี่ยจัดเลี้ยงเลยจะแจกคนละวงไปเลยครับแม่ทำมาค้าขึ้นอย่างนี้ชื่นใจนะครับถ้าอยากจะได้ทองอะนะเนี่ยไปซื้อร้านหัวมุมหน่อยทองแท้ๆไม่มีกวงว่าเตือนด้วยความหวังดีนะไอ้สินแสลือเนี่ยนะอย่าไม่เป็นไรครับจะพูดว่าอย่าเสือกใช่ไหมครับเท่าแก่อาแปะผมมาซื้อทองกับเท่าแก่เข้ามาเป็น10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องไว้ใจเนี่ยไม่ต้องห่วงและที่สำคัญเงินผมสบายใจซื้อที่ไหนผมก็ซื้อที่นั่นเพิ่มเป็น60วงเลยดีกว่าครับโอ้โหวิเศษครับวิเศษสวยๆทั้งนั้นรับรองได้นี่1เลยครับ2 3อุ๊ยพวกมันออกมาแล้วมันเร็วระวังตัวนะแกตามเหล่าลายพวกนั้นเลยจ้ะสุดหล่อโอ้โหโคเปอร์เซ็นต์ละมุนไปอีกเป็นไงบ้างไอ้พวกนั้นนะมันป่วนตีนจริงแต่คุณตำรวจอะเขาบอกแล้วว่าให้อยู่ที่ร้านยังไงก็ช่วยดูแล้วตรงนี้มีกล่องแดงด้วยถ้าจะห่วงก็ห่วงเวลาคุณเขาไปไหนมาไหนคนเดียวหรือไปซื้อข้าวคนเดียวดึกๆอะไรเงี้ยอุ้ยอ่ะโทรมาแล้วเจ๊ว่ามากันเลยดีมากเราทำดีมากเซเลมูนบอกว่าเจอที่อยู่ของมันแล้วค่ะเจ๊ดีคราวนี้ฉันปล่อยมันไม่ได้ละด้วยอำนาจแห่งจันทราจงสำแดงฤทธานุบัตินี้คืนนี้แหละเซเลวีนัสมันไม่รอดแน่ดูมาตลาดาย้อนหลังก่อนใครดูได้ไวไม่ต้องรอหลังเที่ยงคืนค่ะต้องดูที่3 Plus Premium เท่านั้นค่ะแฟนละครช่อง3ต้องไม่พลาดนะครับมาตลาดาครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ